ต่อก็มีมีความเป็นไปได้ทั้งสองประการแต่ทั้งสองประการนี้เหมือนกันคือถ้ามันผิดมาตรฐานของเราครับมันก็เข้าไม่ได้แต่คุณเบญจวงก็บอกโทษนะคุณเบญจวงก็บอกว่าเป็นห่วงว่าครับก็ในเมื่อของที่จะขจัดอยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องมาขจัดบ้านเราอันนี้มันก็เป็นเรื่องของเอกชนที่เขาอาจจะมีความได้กำไรหรือทำธุรกิจซึ่งเราอยู่ในยุคของก็ต้องเรียกว่าทุนนิยมนะฮะเสรีนิยมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้เขาเอกชนก็เห็นโอกาสในการทำการค้าขายอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ทำค้าขายไปก็อย่ามาทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นใครอยากจะเอาอะไรเข้ามากระจัดอยากจะเอาอะไรเข้ามารีไซเคิลถ้าผิดมาตรฐานก็ไม่ให้เข้านะครับครับพี่ฉันขอเสริมตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะที่ว่ากล่าวหาเนี่ยคือภาครัฐเนี่ยรัฐบาลไทยหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้และควบคุมดูแลเรื่องนี้และเอกชนนะคะได้มีการประชุมหารือกันเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะคะเขามีมติและมีข้อเสนอถึงรัฐบาลเองนะคะอันนี้เป็นการผลการประชุมร่วมกันเขามีข้อเสนอว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจะมีนโยบายห้ามนำเข้าขยะอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองเข้ามารีไซเคิลและกำจัดในประเทศไทยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการตรวจยังไม่มีมาตรการในการตรวจสอบที่เข้มงวดและก็รัดกุมดีพอปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ธุรกิจในลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ก่อปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างผลกระทบทางสุขภาพต่อชุมชนด้วยอันนี้คือข้อสรุปของการประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนนะคะนอกจากนี้เนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเองยังระบุว่าควรให้การส่งเสริมเฉพาะกิจการการนำของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วในประเทศเท่านั้นรวมทั้งที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทยนะคะและสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการประกอบกิจการโรงงานภายในประเทศมาใช้เป็นวัตถุดิบเท่านั้นนะคะเพราะการนำเข้าของเสียอันตรายจากต่างประเทศขัดกับเจตนารมณ์ของอนุญาตสัญญาบาเซลที่ต้องการให้แต่ละประเทศจัดการของเสียของตัวเองให้มากที่สุดนะคะลดการเคลื่อนย้ายของเสียข้ามแดนนะคะโดยเฉพาะไปประเทศกำลังพัฒนาเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอันนี้คือสิ่งที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงในการควบคุมดูแลเรื่องนี้ในประเทศไทยได้ติงเอาไว้แล้วในไม่นานนี้นะคะครับท่านรองปลัดว่าไงครับก่อนอื่นผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะผมขอบคุณทางกลุ่ม NGO ที่ยกเรื่องนี้เพราะว่าในความตกลงเนี่ยตราบใดที่ยังไม่ลงนามเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราเห็นว่ามันมีเรื่องที่ร้ายแรงแล้วเราสามารถที่แก้ไขไปก่อนได้เนี่ยคนที่จะแก้ไขหรือคนที่จะสบายใจเป็นกลุ่มแรกเนี่ยคือพวกเรานะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นมรดกบาปหรือมีความรู้สึกว่าเกียรติยศของข้าราชการที่เราทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเนี่ยมันจะเสื่อมเสียไปนะอันนี้ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง เราได้มีการศึกษามีการพูดคุยกันอย่างดีในระหว่างหมู่ส่วนราชการต่างๆเนี่ยผมได้ฟังทั้งของคุณเพ็ญโฉมคุณบรรทูลกับเพื่อนหน่วยราชการผมมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทิพย์ดีพูดไปเมื่อกี้ถูกต้องคือเมื่อกี้เพียงแค่พูดว่าไม่ได้สร้างสิทธิ์ในการนำเข้ากับบอกว่าให้มีการเป็นการสร้างสิทธิ์ในการนำเข้าเนี่ยยังคุยไม่ตรงกันผมได้เสนอต่อหน้ากันมาที่การมีส่วนร่วมว่าในเมื่อพบกันทุกครั้งเนี่ยคุณบรรทูลก็บอกเวลามีน้อยเนี่ยนะครับเฉพาะเรื่องขยะเนี่ยคุยกัน30นาทีแล้วนะยังมีอีก800กว่าหน้าเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้คุยเนี่ยนะซึ่งเป็นประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศทั้งสิ้นเนี่ยนะแต่โดยที่เรื่องนี้สำคัญเนี่ยผมอยากขจัดความไม่เข้าใจเนี่ยให้มันหมดไปผมได้เสนอต่อหน้าท่านประธานการบริการการมีส่วนร่วมว่าเป็นไปได้ไหมว่าแทนที่เราเนี่ยคุยกันในเวทีสาธารณะเนี่ยมันไม่มีข้อสรุปสักทีแม้กระทั่งข้อเท็จจริงนะฮะว่ามันให้สิทธิ์หรือไม่ให้สิทธิ์ในการนำเข้าข้างของผู้เจรจาบอกว่าต่อให้มีภาษีเป็นศูนย์หรือร้อยเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายของไทยเนี่ยเราก็ไม่ให้เข้าข้างของคุณเพ็ญโฉมก็บอกว่าเรากำลังเปิดสิทธิ์ให้เขามาได้เฉพาะประเด็นนี้นะผมบอกเรามานั่งคุยกันให้มันแตกได้ไหมได้พูดกันหลายทีแล้วสิยังไม่เคยได้ข้อสรุปแล้วก็ไม่เคยได้ข้อสรุปครับผมก็เลยเสนอต่อหน้าท่านประธานว่าเรานัดเฉพาะเรื่องนี้นะครับว่าให้สิทธิ์หรือไม่ให้สิทธิ์เนี่ยมาคุยกันให้แตกหักเลยนะฮะแตกหักนี่หมายความว่าเพื่อให้ทุกคนสบายใจว่าเข้าใจตรงกันไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณเพ็ญโฉมจะมีคำแถลงอีกเยอะแยะเนี่ยมันก็จะเป็นคำแถลงเดิมกรมโรงงานจะมีคำแถลงอีกเยอะแยะก็เป็นคำแถลงเดิมประชาชนเสียประโยชน์ทำไมเราไม่ให้ประชาชนได้ประโยชน์ด้วยการเอาข้อเท็จจริงเนี่ยมาทำให้มันแตกฉานผมก็เสนออย่างนี้นะฮะว่าทำให้มันแตกฉาน
คุณบรรทูลกับคุณเพ็ญโฉมบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวระหว่าง NGO กับรัฐบาลเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนสำหรับผมมีความรู้สึกว่าเราชื่นชมที่ท่านเนี่ยกรุณาติดตามเรื่องนี้เนี่ยในฐานะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยท่านน่าจะอยู่ในฐานะที่จะช่วยประชาชนเนี่ยในการทำให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏแล้วทำไมแค่ประเด็นตรงนี้เนี่ยถกกันในสัก5นาทีตรงนี้ไม่เอาไม่อยู่นะผมมีคำตอบกับเรื่องนี้ก็คือท่านเนี่ยไม่ได้เปิดเผยร่างความตกลงที่เจจาเสร็จไอ้เล่มเหลืองเนี่ยไอ้เล่มเย็นนะตรงนี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปดูให้เอาไปศึกษาอาจารย์ก็ไม่เคยดูอาจารย์ไปร่วมสิ่งที่เรียกว่าประชาพิจารณ์อาจารย์ได้เคยเห็นไหมครับไม่เคยอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดกันแล้วท่านยืนยันเนี่ยมันจะจบได้ก็ต่อเมื่อมันได้มีการเปิดเผยซึ่งย้ำว่าต้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าการเจรจามันเป็น comprehensive มันมีความเชื่อมโยงระหว่างบทต่อบทดูเฉพาะอัตราภาษีมันดูแท้นั้นมันไม่ได้เป็นคำตอบทั้งหมดมันต้องไปดูว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรมันไปดูว่าเราเจรจาเรื่องการคุ้มครองสิทธินักลงทุนอย่างไรต้องไปดูถ้าคุณบรรทุนพูดอย่างนี้ก็คือมาถึงประเด็นที่น่าสนใจเพราะเหตุว่าทางกระทรวงการต่างประเทศหรือคณะเจรจาเมื่อเจรจามาเรียบร้อยอย่างไรเนี่ยไอ้เล่มสีเหลืองเนี่ยนะครับหนาบุบเนี่ยขอผมจับหน่อยได้ไหมครับอันนี้คือร่างที่เจรจาแล้วใช่ไหมที่เขียนว่ารับเนี่ยนะครับผมไม่เปิดก็ได้แต่บอกว่ามันรับเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้นะครับทุกคนเห็นหมดแล้วทุกคนเห็นมาแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้เขาไม่ได้ไปใช่ไหมครับคุณบรรทุนบอกว่าเพราะเหตุว่าพอเขายังไม่ได้รายละเอียดเนี่ยเขาก็จินตนาการเพราะเขาจะทำไงล่ะเขาไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องเขาก็ต้องเขาก็ต้องกลัวไว้ก่อนนะและทางนี้พูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อจะว่าไงเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านอาจารย์จะไป process แล้วเลยครับเพราะในเรื่องคือคุณบรรทุนหยิบขึ้นมาประเด็นนี้ว่าปัญหาตรงนี้คือมันโยงกันแล้วผมตอบคำถามว่าทำไมมันถึงไม่สามารถหาข้อยุติได้ผมคิดว่าจะน่าเสียดายมากที่สาระอีก 99.99 เนี่ยนะครับครับเป็นเรื่องที่ประชาชนเกษตรกรโดยเฉพาะเนี่ยนะครับเขาจะได้ประโยชน์อย่างมากได้ประโยชน์ก็ยิ่งน่าเปิดเผยนะครับถ้าได้ประโยชน์ควรจะเปิดเผยเมื่อวานนี้มีรายการกรองสถานการณ์ซึ่งเกษตรกรกล้วยหอมทองเนี่ยก็มาเล่าให้ผู้ฟังผู้ชมฟังว่าสหกรณ์เนี่ยทำการค้ากับญี่ปุ่นอย่างไรแล้วความตกลงนี้เนี่ยจะช่วยให้สหกรณ์อื่นๆเนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรเขาออกรายการที่จุฬาครั้งแรกเนี่ยนะครับเขาบอกกับเพื่อนผมคนหนึ่งว่าหลังจากกลับไปเพชรบุรีเนี่ยสหกรณ์ในจังหวัดอื่นๆเนี่ยโทรศัพท์มาถามมากมายว่าจะทำอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยสื่อมวลชนน่าจะใช้โอกาสที่ลงไปที่ข้อเท็จจริงและสาระเนี่ยให้มากที่สุดขณะนี้เนี่ยเราก็ทำอยู่เต็มที่แล้วนะฮะแต่ว่ายังทำไม่พอครับอันนั้นก็เป็นเรื่องกล้วยหอมทองที่บอกว่าดีแต่ว่าเดี๋ยวเกษตรเดี๋ยวทางอื่นเขาก็จะหยิบขึ้นมาว่าข้าวทำไมไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือเรื่องความเป็นจริงที่มันมีหลายมีได้มีเสียมีได้มีเสียหลายตัวมากนะครับแต่ว่าที่คุณผู้ชมจะว่าไงตรงนี้ก่อนที่ผมจะต้องพักละคุณผู้ชมจะว่าไงจะเสริมคุณบรรทุนสักนิดหนึ่งค่ะคือวันที่เราไปดูเนี่ยท่านอธิบดีก็ได้ขอเราว่าอย่านำสิ่งที่เราพบเห็นเราอ่านเนี่ยไปเปิดเผยสู่สาธารณะเพราะว่ายังเป็นความลับอยู่เพราะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของการปิดกั้นข้อมูลแล้วก็การไม่เปิดเผยข้อมูลแต่ในขณะที่เล่มที่ทางกระทรวงเนี่ยทำออกเผยแพร่คือเล่มนี้นะคะเล่มนี้เนี่ยจะไม่มีพูดถึงของเสียอันตรายหรือของเสียเลยนะคะดิฉันนั่งคลิกดูหลายรอบนะคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นเหมือนกับเป็นวาระซ่อนเร้นหรือเปล่าหรือมีเจตนาอะไรหรือเปล่าไม่มีจริงๆเลยนะคะที่หน้า128เปิดค่ะ128 129ฉบับพิมพ์ครั้งแรกมี128ครั้งที่2อยู่นะครับครับไหนครั้งที่2มีครับเพราะฉะนั้นท่านได้เล่มที่ให้ก็คือครับเราได้พยายามแจกแล้วนี่คือหน้า128ถึงครั้งที่2นี่ก็แจกในวันที่22ธันวาด้วยผมก็หยิบวันที่22ธันวามาก็ไม่มีนะครับเราแจก128 129ของดิฉันก็ไม่มีนะคะที่ได้มาจากทางกระทรวงอันแรกผมพิมพ์ครั้งแรกนี่พิมพ์ครั้งที่2ท่านรับอันนี้ไปเลยอย่างไรก็ตามอันนี้คือสิ่งที่ถูกทำเสริมขึ้นมาหลังจากที่ได้มีการตั้งคำถามแล้วก็ได้มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนแล้วจึงได้มีอันนี้เพิ่มเข้ามานะคะที่ฉันตั้งข้อสังเกตว่าทางจงใจปกปิดหรือเปล่าจงใจจะปกปิดเรื่องบางเรื่องไว้แล้วก็พิมพ์ออกมาไม่บอกทั้งหมดพิมพ์แทนดีๆในนั้นนี่มีข้อหนึ่งโดยเฉพาะตั้งคำถามว่าข้อเสียมีอะไรที่ฉันขอเสริมอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะต้องขอโทษด้วยถ้าแทรกนะคะ